มาแล้วครับรอมอรอมอรอมอจริงรอมอจริงครับผมคุยเลยไหมครับคุยเลยครับทั้งสองฝั่งไม่มีอะไรไม่มีครับแต่เงินครับ196ครับเดี๋ยวโอนผ่าน TC เนาะครับโอนผ่านผมก็ได้ผ่านตรงไม่ต้องผ่านหลายบัญชีหรอกมันต้องหักมันต้องหัก 10% ไม่ TC โดนภาษีไม่ใช่หรออ๋อเอา 10% ไปจ่ายภาษีหรอใช่ๆครับโอเคครับโอเคคุณลุงครับอย่างนี้ได้ไหมครับคุณลุงครับขอเวลาได้ไหมครับเพราะว่าผมมีจ่ายต้องจ่ายสัญญาอ๋อได้ครับ20แล้วให้ตอนไหนอาทิตย์นึงได้ไหมคุณลุงครับผมให้5เดือนเลย5เดือนมันน่าจะเยอะนอนพันล้านใช่ไหมที่ต้องจ่ายนะ3ล้านครับ3ล้าน35อะไรนะครับเอออาทิตย์นึงเลยใช่ทีนึงครับคือผมรอเป่าอาทิตย์4โอเคได้ยินว่าครับก็คือโอเคยังไม่จ่ายสักบาทใช่ไหมตอนเนี้ยยังครับยังโอเคได้โอเคไม่แล้วลุงมันน้องผมเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจี้มันเองไปแล้วมันได้เลยครับแล้วเจอกันที่บ้านไปดูดิเอ้ยไปถามแอดมินดิว่าเราได้บ้านยังอ่ะครับไปหาแอดมินสี่พี่สี่แล้วสี่เนี่ยความมึงเกียวใช่ปะไม่เตะไหนแค่ไม่มีรถเตะเว้ยไปเตะต้อนลุงเราเสพไปเตะเพ่ไปเตะเว้ยมาเราเสพไปไม่ได้เบิกอ่ะเป็นอะไรของเขาอะทดสอบความแม่นที่ตัวเองมีเตะไปเตะเย็ดรถคุณปู่วะเหี้ยคันนี้แหละที่มึงจะได้ในชีวิตจริงไอ้ตีอะไรไปเตะโคตรเท่อะมึงขับบนท้องถนนหล่อสัตว์เลยนะบอกเลยว่าขับอยู่แล้วมีทุกคนมองพาหมวยอะไรนะดับกลางทางแล้วกินข้าวลิงใช่แล้วกินข้าวลิงหนุนขอแค่รถมันมีแอร์ก็พออ่ะน่าจะดับปิดมาน่าจะรถติดแล้วแอร์หายเลยอ่ะถ้าไม่มีแอร์ก็เอาไปขับแถวสวนพอทำคอนเทนต์เล่นๆนี่ไม่ซื้อรถกอล์ฟไปเลยพี่เออรถกอล์ฟอ่ะก็กูจะซื้อคันนี้มึงจะให้กูซื้อรถกอล์ฟกันเพี้ยเขากูอยากได้คันนี้เลยเก้าหกพันเก็บเงินปลายทางไปที่ไหนกันนะครับไปที่บ้านใหม่เพราะว่าโอ้โหรถคุณยิ่งไม่ดีอยู่ GC เก่าครับใช่ป่ะจะชนหายเหี้ยอะไรไว้จัดใครวะเนี่ยมินอยู่ที่12เหี้ยเจี๊ยบางไหนอ่ะพี่อันเนี้ย GC เก่าไปไหนพี่ตีไปไหนไปหาแอดมินไปไหนไปหาแอดมินไปหาแอดมินมึงอ่ะโอ้เหี้ยควายเจ็บเหี้ยแม่นป่ะอีกเหรอพี่เหรอโอ้โหมันก็ยิงเราก็รอใช่แจ็คป่ะวะหรือว่าแจ็คปะไม่ใช่บังโอ้ยน่าแต่แจ็คป่ะคนเดียวที่ทำได้คือแจ็คบังพูดอยู่เลยทีเดียวแล้วสรุปเขามีเก็บเงินปลายทางไหมเต๋ก็ค่าเก็บค่าสไลด์มาก็18,000อ่ะตุนบอก18,000อ่ะไม่แพงกว่ารถ2เท่าอ่ะ3เท่าดิแล้วมึงต้องประกอบเองไหมไม่ต้องประกอบก็สไลด์ไปรถ4ของจริงตายจริงไอ้เหี้ยซีเวียแม่งหล่อว่ะไอ้สัตว์หล่อจริงสีนี้อย่างเข้าแล้วเราได้ไหมบ้านอ่ะลองถามเขาดิเฮ้ยไม่หล่นอ่อนแล้วล่ะจุกอุ้ยเอาดีจุกทีเดียวเลยเอาดีจุกเมื่อกี้ร้อยอ่ะมันมีแค่ผมคนเดียวที่ทำได้เอาดีจุกจุดได้เร็วจุดได้เร็วไปหวานเดี๋ยวนี้มันปีนเกลียวป่ะจกไอ้เต๋มันปีนเกลียวไหมเดี๋ยวนี้รอเหี้ย
อะไรปีเกียวอะไรพี่ยังไม่ปีเกียวอะไรพี่เลยมีคนขอเบอร์ลุงตัวในทวิตเตอร์เป็นลูกคนรวยแล้วแม่งเอาอีกแล้วมาอีกแล้ว1 9 6 9 8 6 9 6 1 5บอกมาหน่อยได้869615พี่ไปไหนโอ้ยมีโทรศัพท์เข้าตรงกูไม่มีโทรศัพท์กูก็ไม่มีเอ้ยใครได้พี่บอกในทวิตไปดิบอกพิมพ์บอกเบอร์869615เบอร์อะไรอ่ะร้อนเป็นไรอ่ะเมาเบอร์เล่นพันแล้วตอนนี้โอ้มาดิไอจุกอยู่กับเชอร์ลีฟได้ไปกินข้าวข้างนอกตลอดเลยปะเนี่ยไปบางวันนะไปบางวันไม่ได้ไปทุกวันหรอกกินหรูเลยปะต้องร้านหรูปะมึงบอกดีว่ามึงอยู่มึงอยู่นั่นมึงกินอะไรถึงไม่ออกไปกินข้างนอกอะเอาพูดจริงๆไหมไม่อวยไม่ไหวหมูหันนี่เชอร์ลีฟเขาชอบสั่งปูมากินครับปูแบบปูแบบน้ำยาปูกันเชียงปูเบิ้มกันเชียงปูอะเออไม่ใช่เขาผัดปูอะหน้าปูแบบไม่ได้แบบแพงไหมแพงไหมผมไม่รู้ว่าพี่อาเลวสั่งมาน่าจะพันกว่าบาทครับโอ้โหไอ้สัตว์รถที่มันนั่งปูทุกมื้อหน้ามึงนี่จนจะเป็นกล้ามแล้วอ่ะเฮ้ยหน้าปูนั่งขวามันจะปืนมันจะยิงออกยากเออพวงมาลัยขวาเหนื่อยพี่ไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวกับมึงแล้วใช่ใช่เต็มเฮ้ยกูให้ถามเรื่องบ้านนะเนี่ยยังไงไอ้สัตว์นะครับมันคุยอยู่ครับลุงเขาบอกว่ารอช่างใหญ่เขาบอกรอเฮ้ยทำไมมึงค่ายตีเป็นผักเป็นปลาเลยเนี่ยไอ้เหี้ยลุงปาดผมตอนเบิกรถโอ้ยสัตว์มึงค่ายตีกูไอ้เหี้ยไอ้ตีมึงกลายเป็นตัวตลกสำหรับพวกนี้แล้วหรอโอ้โหไอ้เหี้ยเอาดีเขาบอกว่าต้องรอช่างใหญ่ลงสคริปต์ก่อนนะครับอ่าเจ้าบ้านนึกปาดผมตอนเบิกรถอ่ะตั้งแต่ตอนนู้นแล้วตีที่อุ้มที่ไม่มีรถกลับเลยตีเดี๋ยวนี้มึงกลายเป็นตัวตลกแล้วหรอโดนบังเหลี่ยมซะก่อนเขาชื่อหม่ำบังเหลี่ยมเขาเกาะเพื่อนเขาเกาะเพื่อนแคปโดนไปไหนกันอ่ะตีตอนนี้มึงรับปรึกษาปัญหาชีวิตหรอกูมีปัญหาปรึกษาได้ไหมอย่าเลยลุงอย่าเลยลุงคุณไม่รู้เรื่องเต๋อคือตอนนี้นี่กูเยอะต้องทำยังไงวะไม่ได้คุณรู้ว่าเข้ารายการเท่านั้นเขาไม่อยู่รายการหรือว่าไม่ได้อะไรรายการเนี่ยขอเข้ารายการสัก1นาทีได้ป่ะไม่ได้รายการไม่เปิดแค่3ทุ่มเที่ยงคืนการไม่เปิดทำเพื่อเพราะผู้รอสายก็รอเยอะคนเนี่ยวิทยุคนฟังผู้ฟังก็เยอะมันไม่ขอโทษเราเลยคนกูเป็นลูกเต๋าเลยไม่ขับแบบแต่พี่จีนี่ออนทัวร์อย่างนี้ผมเหม็นคนอินเตอร์ไปกับพี่เนี่ยใช่ป่ะเวียดนามคือพี่ป่ะใช่ใช่ตอนเวียดนามเลยโหดังจัดเลยนะดังไปถึงเวียดนามแบบไอ้เหี้ยเวียดนามเก๊สอ่ะขายไปแล้วเออว่ะเวียดนามแล้วเนี่ยผมฟังเลยเชียงรายเนี่ยคุณเรื่องทรงละมีสินี่บ้านไงไปไหนนี่ไปไหนนี่บ้านไงครับเหลือต้อง4.8 ล้านไอ้เหี้ยเวียดนามผมยกเลยเดี๋ยวปะเราไปเข้าลันที่ของเรากันดีกว่าได้ครับเลยไปยังฮะไปสิหอมหุ้ยอันนั้นอะไรอ่ะใครมาคล่อมมอไซค์อยู่แถวนี้วะโอ้โหสัตว์ครับลุงอันนี้คืออะไรอ่ะช่วยบอกกูหน่อยดิพับร้านกาแฟครับแล้วคนนี้เขาคือใครอ่ะคนไหนครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับลุงไอ้เจนอันนี้มันคืออะไรอ่ะคนเข้ามอไซค์เนี่ยทาวเวอร์ครับลุงทาวเวอร์เฮ้ยเล่นเดโบนะครับขอเล่นอีกไม่กี่วันนะครับเดโบอ่ะ